เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยก็ข้อต่อไปเป็นข้อที่28กำหนดให้ตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานระหว่าง0ถึง Zดังนี้ก็คือเป็นตารางให้มาเป็นค่า z กับค่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งแล้วเขาถามว่าความสูงของนักเรียนกลุ่ม1มีการแจกแจงปกติโดยที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ162เซนติเมตรถ้านักเรียนที่มีความสูงน้อยกว่า155เซนติเมตรมีอยู่ 8.08% แล้วนักเรียนที่มีความสูงในช่วง155ถึง170เซนติเมตรมีจำนวนคิดเป็นร้อยละเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ก็มีอยู่5ข้อข้อนี้ก็เป็นเรื่องสถิติว่า 1.5 ดาวแล้วก็เรื่องพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากมากก็คือออกทุกปีไม่ยากก็คือเราควรจะต้องทำข้อนี้ให้ได้อย่างน้อย1ข้อในเรื่องสถิติที่ออกมาทั้งหมดโดยเราจะต้องมารู้จักกับค่า z หรือว่าค่ามาตรฐานก็คือเขาจะเรียกค่ามาตรฐานหรือว่าค่า z เนี่ยว่า z score ก็คือค่ามาตรฐานนั่นแหละคือค่าที่ใช้เปรียบเทียบคุณภาพคะแนนของข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปโดยเราจะหาค่า zหรือว่าการเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปได้จากสูตรที่เราจะต้องจำได้เลยก็คือ z เท่ากับ xi ลบ x bar ส่วนด้วย sd ก็คือเราจะต้องรู้ค่าทางสถิติ3ค่านี้เพื่อเราจะได้เอามาหาค่า zข้อสิ่งที่เราต้องรู้อย่างต่อไปก็คือพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติก็คือเมื่อเขาพูดถึงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมันก็คือเส้นโค้งที่มีรูปมาตรฐานก็คือการกระจายแบบปกติของข้อมูลชุดใดๆที่จะเป็นไปได้ก็คือเราจะต้องทราบว่าตรงกลางของเส้นโค้งปกติมันคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของชุดข้อมูลนั้นๆและค่าเฉลี่ยเลขคณิตของชุดข้อมูลนั้นๆคือค่า z ที่เท่ากับ0ถูกไหมแล้วถ้าสมมุติว่าจากโจทย์อย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้า z เท่ากับ 1.30 พื้นที่ใต้เส้นโค้งจะเท่ากับ 0.4032 แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราให้ตรงนี้ z เท่ากับ 1.30 แล้วพื้นที่ใต้เส้นโค้งหมายความว่าพื้นที่ตั้งแต่ zเท่ากับ0จนถึง z นั้นๆ
จะเท่ากับค่าที่เขาบอกก็คือ 0.4032 ซึ่งเส้นโค้งปกตินี้รวมกันก็จะมีค่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งรวมกันจะเท่ากับ1แปลว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ใต้เส้นโค้งหรือว่าตรงจุดกึ่งกลางอ่ะแสดงว่า1ข้างก็ต้องเท่ากับ 0.5 ถูกไหมแปลว่าถ้าตรงนี้เท่ากับ 0.4032 ตรงนี้ที่เหลือก็จะต้องเท่ากับ 0.0968 เพื่อรวมกับ 0.4032 ให้ได้ 0.5มันก็จะเป็นวิธีคิดคร่าวๆของเรื่องพื้นที่ใต้เส้นโค้งดังนั้นเราก็จะมาดูว่าโจทย์ให้ข้อมูลอะไรเราออกมาบ้างก็คือโจทย์ให้มาว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ162เซนติเมตรแปลว่า x บาร์เท่ากับ162เซนติเมตรและนักเรียนที่มีความสูงน้อยกว่า155ก็คือ x ที่น้อยกว่า155เซนติเมตรมีอยู่ 8.08% แล้วเขาก็ถามว่านักเรียนที่มีความสูงในช่วง155-170 x 155-170เซนก็คือมีค่าเท่าไหร่พี่ก็จะใส่อะไรเอ่ยไว้นี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เขาให้มาดังนั้นเราก็จะมาลองวาดเวลาทำโจทย์แบบนี้พี่จะวาดเส้นโค้งปกติมาแล้วก็มานั่งเขียนดูเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าตรงจุดกึ่งกลางของเส้นโค้งปกติของเราก็คือ x บาร์ซึ่งเท่ากับ162เซนติเมตรและจะเท่ากับจุดที่ z เท่ากับ0แปลว่าถ้า x บาร์เท่ากับ162เซนติเมตรและตรงนี้เป็น x ที่เท่ากับ155แล้วเขาบอกว่าx ที่เท่ากับ155มีอยู่ 8.08% แปลว่าพื้นที่ตรงนี้ที่น้อยกว่า155มีอยู่ 8.08% ถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็คือใน100ถูกปะแสดงว่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งก็คือรวมกันให้ได้100เพราะว่าเปอร์เซ็นต์แปลว่าส่วน100ถูกไหมแสดงว่าพื้นที่ระหว่างx เท่ากับ155จนถึง x บาร์ที่162ก็จะต้องมี 41.92% ถูกปะแล้ว 41.92% นั้นบอกอะไรเรา 41.92% นั้นบอกว่าเนี่ย 0.4192 กำลังบอกว่า z ของเราตรงนี้เท่ากับ-1.40 ทำไมติดลบเพราะว่าอยู่ฝั่งซ้ายของสมการก็เหมือนจุดเริ่มต้นถ้าตรงนี้เป็น z เท่ากับ0ถูกไหมถ้าไปทางขวาก็ต้องเป็นบวกถ้าไปทางซ้ายก็ต้องเป็นลบโดย z ไป 1.4 ทางขวาหรือว่าลบมา 1.4 พื้นที่ก็จะเท่ากันอันนี้ก็ต้องรู้อยู่แล้วนะว่าอันนี้ใส่บวกลบก็คือทิศทางไปทางไหนแต่ค่าที่เขากำหนดมาให้ก็จะเท่าเดิมถ้า z ไปจนถึง z เท่ากับ 1.4 ตรงนี้มันก็จะได้ 41.92% เหมือนกันพื้นที่ใต้เส้นกราฟใต้เส้นโค้งเนี่ยดังนั้นสิ่งที่เราหาได้คืออะไรเรากำลังหาจากสูตรได้ว่าจากสูตร z เท่ากับ xi ลบ x บาร์ส่วนด้วย sdเราทราบแล้วว่า z ของเราเท่ากับ -1.40 เท่ากับ xi ของเราก็คือ155
ลบ162หรือว่า x bar ส่วนด้วย sd พี่ก็จะย้าย sd ขึ้นไปกลายเป็น sd เท่ากับลบ7ส่วนด้วยลบ 1.40 ซึ่ง sd ของเราก็จะเท่ากับ5ดังนั้นเราก็จะรู้ค่า sd แล้วว่า sd ของเราเท่ากับ5แล้วเขาถามว่า x bar ระหว่าง155ถึง170เซนเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้เรารู้แล้วว่า155ถึง162มีอยู่ 41.92% ถูกไหมแปลว่าสิ่งที่เราต้องหาต่อก็คือช่วง162ถึง170มีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จะเอามาบวกกันโดยถ้าเราอยากรู้ว่า162ถึง170เซนติเมตรเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ต้องหาค่า Z ที่170ถูกไหมเราก็คิด Z เท่ากับ XI ถูกไหมซึ่ง XI ของเราเราก็จะให้เป็น170ลบกับ162ส่วนด้วย SD ที่เราหามาได้ก็คือ5ก็จะเท่ากับ8ส่วน5หรือว่า 1.60 ดังนั้นx ที่170จะเท่ากับ z ที่ 1.60 แล้ว z ที่ 1.60 จะมีพื้นที่ใต้เส้นโค้ง 0.4452 หรือว่า 44.52% แปลว่าถ้าเราต้องการ x ตั้งแต่155จนถึง170ก็แปลว่าเราเอาพื้นที่ใต้เส้นโค้ง2อันนี้มาบวกกันถูกไหมเราก็จะได้ว่า 41.92 บวกกับ 44.52 เท่ากับ 44.86.44%หรือ 0.8644 ซึ่งเขาถามว่าเป็นร้อยละเท่าไหร่แปลว่าถามว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองก็ต้องตอบว่า 86.44 ซึ่งตรงกับคำตอบข้อ4ก็เห็นว่าข้อนี้ก็ใช้แค่สูตรเดียวถ้าเรารู้ว่าสูตรนั้นคืออะไรถูกไหมก็แปลว่ามันไม่ได้ยากแค่เราจะต้องเข้าใจมันก็คือโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์เรื่องสถิติที่ถามเรื่องพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานซึ่งก็คือออกทุกปีเราก็จะต้องรู้ว่าค่ามาตรฐานกับพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติคืออะไรแล้วมันเกี่ยวกันยังไงค่ามาตรฐานหรือว่าแซสกอร์ก็คือค่าที่ใช้เปรียบเทียบคุณภาพคะแนนข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปก็อย่างที่เห็นเนี่ยเรามีข้อมูลหลายชุดทั้ง xบาร์เท่ากับเท่านี้ x เท่ากับ155 x เท่ากับ155ถึง170ฉะนั้นว่ามันมีหลายตัวที่เราจะต้องเอามาเปรียบเทียบกันเราจึงคิดอยู่ในรูปของค่ามาตรฐานหรือว่า z score ดังนั้นเราก็จะต้องรู้สูตรของค่า z score ว่าค่า z จะเท่ากับ x ที่เราสนใจลบกับ x บาร์หรือว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนด้วย sd หรือว่าค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติคืออะไรพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติก็คือพื้นที่ที่เราเอาค่า z มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาทำเป็นภาพให้เห็นภาพมากขึ้นว่าค่า z คืออะไรเพราะว่าในข้อมูล1เราจะได้ว่าค่า z หรือว่าค่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติเนี่ยจะรวมกันเท่ากับ1หรือว่า 100% อ่ะก็คือมันจะรวมกันให้ได้เท่ากับ1ถ้าสมมติว่าเราวาดพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติรูป1-1มาแล้วอ่ะพื้นจุดตรงกลางอ่ะหรือว่าเส้นตรงกลางอ่ะจะต้องเป็น x bar เสมอและ x bar นั้นอ่ะจะเท่ากับ z เท่ากับ0ก็คือเราแทน x bar ไปใน x ที่เราสนใจอ่ะ x bar ก็จะลบกับ x bar ได้0ถูกป่ะ z ก็จะเท่ากับ0แล้ว
อย่างตัวอย่างโจทย์ข้อนี้โจทย์บอกว่าแซดเท่ากับ 1.30 มีพื้นที่ใต้เส้นโค้ง 0.4032 เนี่ยมันก็หมายความว่าถ้าเรามาร์กจุดที่แซดเท่ากับ 1.30 ไว้แล้วตั้งแต่แซดจนถึงแซดเท่ากับ 1.30 เนี่ยจะมีพื้นที่ 0.4032 อยู่แล้วจากนั้นเราก็จะรู้ว่าถ้าตรงนี้มีพื้นที่ 0.4032 พื้นที่ที่เหลือของครึ่งขวาก็จะต้องเท่ากับ 0.0968 เพราะว่ามันจะต้องรวมกันให้ได้ 0.5 แล้วก็ทั้งกราฟก็จะต้องรวมกันให้ได้เท่ากับ1ดังนั้นพี่ก็จะเอาสิ่งที่โจทย์บอกมาลิสต์เป็นข้อมูลก็คือ x bar เท่ากับ162เซนติเมตรหรือว่ามันก็หมายความว่าที่ z เท่ากับ0นั่นเองพี่ก็มาเขียนตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางแล้วเขาบอกว่าx ที่น้อยกว่า155เซนติเมตรมีอยู่ 8.08% ซึ่ง155เซนอ่ะมันน้อยกว่า162เราก็ต้องเขียนตามข้อมูลเลยว่า155จะต้องอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมก็คือฝั่งซ้ายอ่ะน้อยกว่าฝั่งขวาก็คือเป็นบวกหรือว่ามากกว่าแล้วน้อยกว่า155มีอยู่ 8.08% แปลว่าระหว่าง155จนถึง162อ่ะจะต้องเป็น 41.92% เพื่อรวมให้ได้ 50% ถูกไหมหลังจากนั้นเราก็เอา 41.92 อ่ะมาคิดย้อนกลับว่า 41.92 คือค่า z ที่ 1.4 แต่ว่ามันอยู่ทางซ้ายของเส้นค่ามาตรฐานที่เท่ากับ0แปลว่าตรงนี้ก็ต้องเป็น z เท่ากับลบ 1.40 หลังจากที่เราได้ z เท่ากับลบ 1.40 แล้วเราก็เอามาแทนในสูตรเพื่อจะหาค่า sd เพราะว่าเราอ่ะไม่ทราบค่า sdแล้วก็เมื่อแทน z x ที่เรารู้ก็คือ155เนี่ยลบกับ x bar แล้วก็จะได้ sd ออกมาเท่ากับ5เมื่อเราได้ sd ออกมาเท่ากับ5แล้วเราก็สามารถเอา sd นี้ไปหาค่า z ของ x ที่เท่ากับ170ได้เพราะว่าเราต้องการพื้นที่ใต้กราฟของ x ที่เท่ากับ5ถึง170แต่ว่าเรามีพื้นที่ใต้กราฟของ155ถึง162อยู่แล้วเราก็ต้องหาจาก162ไป170ดังนั้นพี่ก็จะหาค่า z ของ x ที่เท่ากับ170ซึ่งค่า z ของ x ที่เท่ากับ170ก็คือ z เท่ากับ170เนี่ยดูตามส่วนนี้170ลบกับ x bar ก็คือ162ส่วนด้วย sd ก็คือ5ซึ่ง8ส่วน5ก็เท่ากับ 1.60 แสดงว่าค่า z ของ170เนี่ยเท่ากับ 1.60 ดังนั้นเราก็จะหาพื้นที่ใต้กราฟระหว่าง0ถึง 1.60 ซึ่งเขาก็ให้มาอยู่แล้วว่าคือ 0.4452 หรือ 44.52 ดังนั้นเมื่อเรารู้ค่า155ถึง162แล้วก็162ถึง170เราก็เอา2ค่านี้มาบวกกันได้เลยซึ่งเราก็จะบวกกันได้ 86.44 หรือว่า 0.8644 เมื่อไปดูที่ช้อยเขาก็ถามเป็นร้อยละเราก็จะตอบได้เลยว่า 86.44 ซึ่งข้อนี้ออกทุกปีน้องต้องทำได้เพราะว่ามันไม่ยากด้วยเวลาทดอ่ะน้องก็อาจจะทดเร็วๆไม่จำเป็นต้องรู้ค่าทุกอย่างบางครั้งเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ SD แต่ว่าเขาให้สมการที่เราสามารถทำออกมาเพื่อคิดคำตอบได้เร็วกว่าการที่เรานั่งหา SD อ่ะก็ต้องลองฝึกไปเรื่อยๆเพราะเรื่องนี้มันมีแนวโจทย์ไม่กี่แนวโจทย์และถ้าน้องฝึกให้มันครบๆอ่ะน้องก็จะรู้เกือบทุกแนวโจทย์ในเรื่องนี้พอเราเจอโจทย์ปุ๊บเราก็ทำได้เลยข้อนี้ก็น่าจะต้องใช้เวลาน้อยกว่าประมาณ2นาทีเพราะแผ่น1ข้อ1อ่ะใช้เวลาประมาณใช้หลายนาทีอ่ะต่อข้อแต่ว่าข้อนี้ก็จะต้องลดเวลาออกมาเพื่อไปทำข้อที่ยากข้ออื่นเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะร่างกายต้องการทะเลสมองก็ต้องการทะเลแห่งความรู้นะคะสิ่งที่พี่เขียนมันคือสีเติมเต็มเขียวเป็นสีเติมเต็มของสีแดงม่วง